ลำดับที่3การชนะความโกรธพระพุทธภาษิตอโกเทนะชิเนสโกทังอะซาทุงซาทุนาชิเนชิเนกะดาริยังดาเนนะสัจจังนาลิกะวาลินังแปลความว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลตามในแห่งพระอรรถกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่เมื่อกล่าวโดยใจความก็ลงทำนองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งไม่ดีเหมือนเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งโสโครกความโกรธคือความขุ่นใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคืออนิถารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการประทุษร้ายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะนองเรียกความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมลมเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาทความโกรธมีโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นดังได้พรรณนามาแล้วบ้างแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้อุบายเป็นเครื่องระงับความโกรธหรือวิธีละความโกรธก็ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งในที่นี้จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกตามสมควร 1. พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยๆที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจนงเล็บอรติสายตาก็แสดงออกในตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้กินแหนงแคลงใจขยะแขยงและโกรธเป็นต้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพังเพยไทยว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกันเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยๆไม่โกรธตอบเราก็ต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือข้อความต่อไปนี้เก็บจากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขแต่งโดยเดลคาร์เนกีชาวอเมริกันแปลโดยอาสาขอจิตเมตบทที่13ผลร้ายของความโกรธแค้นของความโกรธแค้นระหว่างหน้า291ถึง310เมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมดีๆนี้เองความเกลียดชังของเรามิได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไปถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามจะเอารัดเอาเปรียบท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลนั้น
แต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการจะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างใดเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิตดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นจะกลายเป็นโรคโลหิตดันสูงชนิดรุนแรงและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวเราเองเมื่อเช่นนี้การสบประมาทและความเกลียดชังซึ่งเราเผชิญจะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเราไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราเอปิกิตัสได้กล่าวเมื่อ19ศตวรรษมาแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราได้หว่านเมล็ดปลูกเอาไว้และโชคชะตามักจะบังคับให้เราชำระหนี้ความชั่วของเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเอปิคีตัสพูดมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทนกรรมชั่วของเขาท่านผู้ใดที่จำหลักความจริงนี้ได้จงอย่าโกรธต่อผู้ใดมีโทโสต่อผู้ใดด่าผู้ใดลงโทษผู้ใดขุ่นเคืองผู้ใดเกลียดชังผู้ใดเมื่อคนโกรธกลัวตื่นเต้นหรือกังวลผลอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารไม่ย่อยแมวที่ถูกเย้าให้โกรธมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะตั้งแต่3ถึง6ชั่วโมงซึ่งถ้าอาหารเกิดบูดเน่าขึ้นมาทำให้ท้องเสียสำหรับความเสียใจหรือดีใจมากๆก็ทำให้งานของกระเพาะอาหารชะงักลงด้วยคนที่เศร้าโศกตื่นเต้นหรือมีเรื่องกังวลในใจเป็นเวลานานๆจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาลไกลโคเจนซึ่งตับปล่อยออกมาเมื่อไม่ได้ใช้ก็จะออกปนมากับปัสสาวะโดยผ่านไตเขาเคยตรวจปัสสาวะของผู้เล่นฟุตบอลที่เป็นตัวสำรองพวกนี้ตื่นเต้นเท่าๆกับคนเล่นและปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมากกว่าธรรมดานักเรียนที่เขาสอบไล่ครั้งสำคัญสำคัญและยากๆออกมาจากห้องสอบแล้วมีไกลโคเจนในปัสสาวะซึ่งก่อนเข้าสอบไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอทั่วๆไปของหัวใจเส้นโลหิตอะดรีนาลีนแกลนและอวัยวะภายในอื่นๆที่ทำงานเกินขีดปกติขณะที่คนที่มีอาเวกแรงๆอาจจะเสียหายบาดเจ็บได้อาเวกแปลมาแปลจากคำ emotion ในภาษาอังกฤษภาษาทั่วไปใช้ว่าอารมณ์แต่ทางจิตวิทยาเห็นว่าอารมณ์ในภาษาไทยน่าจะตรงกับคำว่า mood มากกว่าจึงเลี่ยงใช้ emotion ว่าอาเวกแปลว่าความเร็วหรือเคลื่อนไปเร็วผู้เขียนถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากเกินควรโรคหลายอย่างที่ทำให้คนไร้ความสามารถไปเฉยๆส่วนมากเกิดจากเพราะคนเหล่านั้นมีอาเวกแรงๆเกิดขึ้นบ่อยๆเคยมีผู้ถามชาลเอลิออตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันทำบุญวันเกิดครบ89ปีว่าทำไมอายุจึงยืนและแข็งแรงเช่นนี้ท่านตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกและอนามัยดีคือการทำใจให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆให้มากที่สุดเท่าที่ธรรมชาติของท่านจะยอมให้ท่านทำได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าสาขาวิชาใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ในเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ก็ทรงสอนให้ข่มความโกรธแล้วฆ่าเสียในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ทรงสอนให้สละความโกรธเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยทรงโกรธใครแม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีถึงกับลงมือทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมด้วยตนเองปรากฏด้วยกรรมของตนเองต้องเก็บเกี่ยวผลจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นจึงทรงสอนใ
เอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้วหรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางสริมาดังจะเล่าไว้ในเรื่องประกอบข้างใน 2. พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้ๆกันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมุติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้ 75% เป็นคนดีชั้นที่2คนทำได้ 50% เป็นคนดีชั้นที่3ดังนี้เป็นต้นคนทำได้น้อยกว่า 50% เรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมากเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่องการเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใครถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้เคยมีคนถามขงจื้อนักปราชญ์และนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรขงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีขงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีเสียแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไรขงจื้อเป็นนักปราชญ์จริงแต่ขงจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังเนรเทศคนที่ควรเนรเทศไม่ทำอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษคือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราคือยึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราไม่ต้องคิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไป
ให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีมีคนได้แนะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมาใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้าไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่า วิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดีอาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ได้ต่อไปเมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้า 3. ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความคลื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามปรากฏทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธพระศาสดาจึงตรัสว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก4ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคำพูดหล่อแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาว่าอย่างใดแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นเป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหละไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหละเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ตรงจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พลอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกัมมะจะแปลว่าเมื่อใจของเขาสงบกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดหล่อแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดหล่อแหละด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์ยิงอาศัยอัดอาศัยธรรมพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดหล่อแหละกับเราในทำนองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกินเราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงนี้ดูเหมือนจะทำได้ง่ายกว่า3ประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคนคำจริงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อบิดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตำหนิเพราะได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อบิดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคำสัตย์จึงต้องระวังไม่ให้คำสัตย์ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องเลือกการ
เลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมายพระศาสดาทรงแสดงชัยชนะ4ประการนี้พระทรงปรารภนางอุตราอุบาสิกาและนางสิริมามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุตราอุบาสิกาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นมีคนขัดสนคนหนึ่งชื่อปุณณะอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นพร้อมด้วยภรรยาและลูกหญิงเขาเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีต่อมาวันหนึ่งทางกรุงราชคฤห์ได้จัดให้มีงานสนุกรื่นเริงเป็นทางราชการหนังเล็บคงจะเป็นเหมือนงานลอยกระทงของเราเป็นเวลา7วันสุมนเศรษฐีฟังคำประกาศของทางราชการแล้วเรียกนายปุณณะมาพูดว่าบริวารชนของเราจะจัดงานรื่นเริงกันเจ้าจะร่วมกับเขาด้วยหรือไม่นายปุณณะตอบว่าการจัดงานรื่นเริงต้องเสียทรัพย์มากเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์เขาจัดทำกันกระผมเป็นคนยากจนแม้ข้าวสารจะหุงต้มเลี้ยงบุตรภรรยาในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีกระผมจะร่วมงานรื่นเริงได้อย่างไรกระผมขอไปไถนาตามปกติคำตอบของนายปุณณะน่าจะเป็นตัวอย่างดีสำหรับคนจนที่อยากสนุกเศรษฐีมอบโคให้เขาไปไถนาเขาได้โคแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้ชาวเมืองเขาหยุดงานประจำรื่นเริงกันแต่เราเป็นคนจนทำอย่างเขาไม่ได้ฉันจะไปไถนาวันนี้เธอต้มผักไปส่งฉันก็แล้วกันและขอให้ต้มสักสองเท่าวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรไปสงเคราะห์ใครหนอเห็นนายปุณณะเข้าไปในข่ายคือยานของท่านท่านใคร่ครวญต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่หนอเขาสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอได้ทราบว่าเขามีศรัทธาและสามารถสงเคราะห์ท่านได้เมื่อเขาได้ถวายอาหารท่านแล้วจะได้สมบัติใหญ่เพราะผลแห่งบุญนั้นจึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ที่นายปุณณะไถนาอยู่เขาเห็นพระเถระแล้ววางไถมาไหว้ท่านคิดได้ว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันจึงทำไม้สีฟันถวายไม้สีฟันที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกิ่งไม้คอยหรือไม้สะเดาแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วไปในอินเดียในตลาดก็มีขายคนยากจนจะใช้ไม้นี้แทนแปรงและยาสีฟันผู้เขียนวงเล็บเปิดบาลีว่าทำเป็นกัปปิยะคือทำให้ท่านใช้การได้วงเล็บปิดพระเถระนำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำมาให้เขาวงเล็บเปิดเป็นอย่างหนึ่งในบริขาร8ของพระเรียกในบาลีว่าปริสาวนะวงเล็บปิดเขาคิดว่าพระเถระต้องการน้ำดื่มจึงรับเอาบาตรและผ้ากรองน้ำไปกรองน้ำถวายพระสารีบุตรคิดว่านายปุณณะนี้มีเรือนอยู่ด้านหลังเรือนของคนอื่นถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาของนายปุณณะจักไม่เห็นเราเราจักอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจักนำอาหารมาพระเถระรออยู่ครู่หนึ่งทราบว่าภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาตามทางหนุ่มเล็บทราบด้วยญาณจึงออกเดินมุ่งหน้าไปทางพระนครปัญญาของนายปุณณะพบท่านในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายธรรมเราไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวพบพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีทายธรรมวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าและทายธรรมของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าจะสงเคราะห์เราหรือไม่หนอนางวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าคิดว่าอาหารนี้เลวหรือประณีตขอได้โปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์แก่ทาสของท่านด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปเมื่อนางเกลี่ยพัดลงในบาตรเพียงครึ่งเดียวพระเถระเอามือปิดบาตรเสียเป็นทำนองว่าเท่านี้พอแล้วนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอาหารเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่สามารถทำให้เป็นสองส่วนได้ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ดิฉันในโลกนี้ดอกขอกรุณาสงเคราะห์ดิฉันให้โลกหน้าเถิดดิฉันขอถวายทั้งหมดดังนี้แล้วเกลี่ยพัดทั้งหมดลงในบาทของพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาว่า
ดิฉันพึงได้เห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่าขอจงสำเร็จเถิดยืนอยู่ตรงนั้นเองทำอนุโมทนาแล้วทำภารกิจหน้าที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งนางต้องกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวใหม่มาให้นายปุณณะฝ่ายนายปุณณะไถนาไปได้ครึ่งกริดหิวจนทนไม่ไหวจึงปล่อยโคเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคอยอาหารอยู่ภรรยาของเขาถือพัดมาตอนสายมากแล้วเกรงว่าเขาจะหิวมากจนจิตใจกระวนกระวายโกรธนางหรืออาจเอาด้ามประตักทำร้ายนางหากเป็นดังนั้นกรรมที่นางทำแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาดังนั้นนางจึงรีบบอกทันทีเมื่อมาถึงว่านายท่านจงทำจิตให้ผ่องใสวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ฉันได้นำอาหารมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีระหว่างทางจึงได้ถวายพัดส่วนของท่านแก่พระเถระแล้วไปหุงใหม่จึงมาสายอย่างนี้ท่านจงทำใจให้ลืมสายเถิดนายปุณณะถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเดิมจึงกล่าวว่าเธอทำดีแล้วทีเดียวที่ได้ถวายพัดแด่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อเช้านี้ฉันยังได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้ชำระฟันแก่ท่านเขาทั้งสองมีจิตเลื่อมใสเพลิดเพลินในถ้อยคำของกันและกันนายปุณณะอ่อนเพลียและมากเพราะหิวจึงเอาศีรษะผ้าตักพัญญาแล้วหลับไป ดินกลายเป็นทองคำนายปุณณะตื่นขึ้นมองไปทางนาที่ไถไว้ที่นั้นปรากฏแก่เขาเป็นทองคำสุกปลั่งเขาไม่แน่ใจจึงกล่าวกับพัญญาว่านางช่วยดูทีเถิดฉันหิวมากอาตาลายไปเธอดูสิว่ารอยไถที่ฉันไถไว้เป็นดินหรือเป็นทองคำ พัญญาของเขามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันทั้งสองจึงเดินไปดูหยิบก้อนทองนั้นฟาดกับงอนไถจึงรู้แน่ว่าเป็นทองคำเขาอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าโอทายธรรมที่เราถวายแก่พระธรรมเสนาบดีให้ผลในวันนี้ทีเดียวอัศจรรย์แท้แต่เราไม่อาจปกปิดทรัพย์มากมายอย่างนี้ได้เราควรกราบทูลพระราชาดังนี้แล้วเอาทองคำจำนวนหนึ่งใส่ถาดแล้วไปสู่ราชสำนักเข้าเฝ้าพระราชาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชาให้ราชบุตรไปขนทรัพย์มาพระราชาให้นำเกวียนไปหลายเล่มเมื่อราชบุตรหยิบก้อนทองพลางกล่าวว่าเป็นทรัพย์ของพระราชาทองนั้นได้กลายเป็นก้อนดินพวกนั้นกลับไปกราบทูลพระราชาว่านายปุณณะและพัญญาคงจะหลอกลวงพระราชาตรัสถามว่าเมื่อเก็บทองพูดอย่างไรพวกราชบุตรทูลว่าพูดว่าทรัพย์ของพระราชาพระองค์จึงตรัสบอกให้พูดเสียใหม่ว่านี้เป็นทรัพย์ของนายปุณณะราชบุตรได้นำทองคำทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงเป็นกองสูงประมาณ80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชาชนประชุมกันที่พระลานหลวงรับสั่งถามว่าในนครนี้ใครมีทองมากเท่านี้บ้างเมื่อทรงทราบว่าไม่มีจึงทรงตั้งนายปุณณะในตำแหน่งเศรษฐีชื่อพหุทนเศรษฐีได้พระราชทานฉัตรสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเขาได้กราบทูลพระราชาว่าเวลานี้เขายังอาศัยเรือนของสุมนเศรษฐีอยู่ขอให้พระราชาพระราชทานที่อยู่ให้เขาด้วยพระราชาได้พระราชทานที่แห่งหนึ่งให้ปลูกบ้านเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วเศรษฐีได้มีเงินขึ้นบ้านใหม่วงเล็บเปิดเคหับปะเวสนมงคลวงเล็บปิดและงานฉัตรมงคลวงเล็บเปิดฉลองฉัตรพระราชทานวงเล็บปิดถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยอนุปุพพิกถาเมื่อจบธรรมกถาเขาทั้งสามคือพหุทนเศรษฐีวงเล็บปุณณะพัญญาลัทธิดาชื่ออุตราได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาสุมนเศรษฐีสู่ขออุตราธิดาของปุณณะให้บุตรชายของตนแต่ปุณณเศรษฐีไม่ยอมยกให้สุมนอ้างถึงบุญคุณกล่าวว่าได้เคยอาศัยเขาอยู่มาตลอดจนได้สมบัติเห็นป่านนี้ควรจะยอมให้บุตรีได้แต่งงานกับบุตรชายของตนป
ุณณเศรษฐีกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบุตรีของผมเหินห่างพระรัตนตรัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับบุตรของท่านไม่ได้ครั้งนั้นพรรคพวกของสมณเศรษฐีได้ช่วยกันอ้อนวอนมากจนปุณณเศรษฐีต้องยอมและจัดพิธีแต่งงานในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่แต่งงานแล้วอุตราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับภิกษุภิกษุณีเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางส่งสารไปถึงบิดาว่าการที่ให้ลูกเสียโฉมแล้วทำให้เป็นทาสของคนอื่นยังประเสริฐกว่าการมาตกอยู่ในฐานะเป็นภรรยาของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านนี้ตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพายของบ้านนี้แล้วไม่เคยได้ทำบุญให้ทานไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นภิกษุสงฆ์ปุณณเศรษฐีได้รับสารของธิดาแล้วร้อนใจไม่สบายใจด้วยรู้สึกว่าธิดาของตนมีความทุกข์จึงได้ส่งทรัพย์ไปให้ 15,000 กหาปณะพร้อมได้เขียนแนะทางไปว่าในนครนี้มีหญิงนครเสโสเพณีคนหนึ่งชื่อสิริมาเจ้าจงจ้างเธอมาวันละ 1,000 กหาปณะให้บำเรอสามีส่วนเจ้าเองจะได้ทำบุญฟังธรรมตามต้องการสามีของนางอุตราได้เห็นรูปโฉมนมพันของสิริมาแล้วก็พอใจจึงยินยอมอุตรานิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอให้ทรงรับอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันพระศาสดาทรงรับอุตราดีใจที่ได้ทำบุญและฟังธรรมจึงจัดแจงทายธรรมและสั่งให้คนทำของถวายพระมากมายข้าวครัวเองสั่งให้คนใช้ทำอาหารว่าจงทำข้าวต้มอย่างนี้นึ่งขนมอย่างนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นจะออกพรรษาสามีของนางยืนอยู่ที่หน้าต่างดูนางอุตราในครัวใหญ่กำลังบงการให้คนทำนั่นทำนี่เขาเห็นอุตราขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะด้วยขี้เถ้ามอมแมมด้วยฐานและขมเหลาเที่ยวจัดนั่นจัดนี่อยู่เขาคิดว่านางอันธพาลเอ้ยไม่รู้จักเสวยสมบัติเห็นป่านนี้ในฐานะอย่างนี้กลับมีจิตยินดีเที่ยวจัดแจงของอุปถากพวกสมณะศีรษะโลนจึงหัวเราะแล้วหลบไปเมื่อบุตรเศรษฐีสามีของอุตราหลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลได้เห็นอาการหัวเราะของเขาแล้วคิดว่าเขาหัวเราะอะไรหนอไปที่หน้าต่างมองไปในครัวเห็นอุตราแล้วเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีเห็นอุตราแล้วจึงหัวเราะเขาคงมีเยื่อใยในการชิดชมกันเป็นแน่แท้ความจริงสิริมาเป็นคนภายนอกเขาจ้างมาชั่วคราวอยู่เพียง15วันก็เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นภรรยาอันถูกต้องของบุตรเศรษฐีเข้าใจว่าตนแม่บ้านจอมเรือนเห็นอุตราเป็นคนภายนอกผู้อาศัยไปเรื่องทำนองนี้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สตรีได้เสมอสิริมาคิดว่าจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่อุตราจึงลงจากปราสาทเข้าไปในครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะขนมถือไปหานางอุตราอุตราเห็นแล้วแผ่เมตตาไปให้ว่าหญิงสหายคนนี้มีอุปการะต่อเรามากจักรวาลแคบไปพรหมโลกต่ำไปสำหรับบรรจุบุญคุณของเธอเราได้อาศัยเธอแล้วจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมาขอให้เนยใสนี้จงลวกเราถ้าไม่มีขอเนยสายอย่าลวกเราเลยเมื่อนางสิริมาราดเนยสายลงบนศีรษะของอุตรานั้นมันเป็นเหมือนน้ำเย็นสิริมาเข้าใจว่าเนยสายคงเย็นจึงไปตักมาอีกทาสีของอุตราเห็นดังนั้นจึงคุกคามสิริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรทำแม่เจ้าของเราอย่างนี้ช่วยคนทุบตีจนสิริมาล้มลงไปอยู่กับพื้นอุตราห้ามไม่ทันเพราะทาสีมากคนด้วยกันกำลังบันดาลโทสะขณะที่พวกทาสีกำลังคร่อมสิริมาอยู่นั่นเองอุตราจึงห้ามเสียไม่ให้พวกเขาทำร้ายสิริมาให้โอวาทสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาน้ำมันที่เป็นยาให้นางสิริมารู้สึกตัวว่าเป็นคนภายนอกรับจ้างเขาบำรุงบำเรอสามีเอาเนยใสรสพิษะของเขาเพียงแต่เพราะได้เห็นสามีของเขาหัวเราะเราทำกรรมหนักซะแล้วแต่นางอุตรากลับมีความกรุณาในเราห้ามพวกทาสีที่ทำร้ายเรา
ถ้าเราไม่ขอขมาสตรีเช่นนี้ศีรษะของเราจะแตกเป็น7เสียงนางหมอบลงแทบเท้าของอุตราและกล่าวว่าขอคุณแม่จะจงยกโทษให้ดิฉันเถิดอุตรากล่าวว่าฉันเป็นคนมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษแล้วฉันจึงจะยกโทษให้ได้ดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐียกโทษให้สรีมากล่าวท่านปุณณเศรษฐีเป็นบิดาของฉันในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัฏฏะเมื่อพระองค์ท่านอดโทษให้ฉันก็อดโทษให้แต่ดิฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านเลยสรีมาว่าข้อนั้นไม่เป็นไรฉันจะช่วยพรุ่งนี้พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจะเสด็จมาเสวยและฉันที่นี่ท่านจงถือสักการะเท่าที่จะหาได้แล้วขอให้พระองค์อดโทษอุตรากล่าวในที่สุดสิริมาเต็มใจทำกลับไปบ้านสั่งหญิงบริวารให้จัดขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตวันรุ่งขึ้นได้นำเอาเครื่องสักการะเหล่านั้นมาสู่เรือนของอุตราแต่ไม่กล้าใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอุตราจึงรับเอาของนั้นมาจัดแจงเองเมื่อเสร็จภารกิจสิริมาพร้อมด้วยบริวารหมอบลงแทบพระบาทพระศาสดาเธอมีความผิดอะไรพระศาสดาตรัสถามสิริมาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายจริงหรืออุตราพระทศพลตรัสถามอุตราจริงอย่างนั้นพระโชคาพระศาสดาทรงอนุโมทนาสาธุการในการกระทำของอุตราแล้วตรัสพระคาถาพุทธภาษิตที่ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุ